ถ้าลองครับตอนนี้มันมีกระแสของฝ่ายการเมืองมีการวิจารณ์ถึงเรื่องการลงพื้นที่หาเสียงของพรรคพลังประชารัฐที่ครองรัฐนิยมครับว่าทำไมทางพรรคนี้หาเสียงได้แต่ทำไมทิ้งยังไงลงพื้นที่ลงพื้นที่คล้ายกับการหาเสียงลงที่ไหนครองรัฐนิยมโอ้ยเขาไปเขาบอกว่าไปฟังความต้องการของประชาชนแล้วก็ของคุณชวนเขาเนี่ยครับก็ไม่ได้ไปฟังที่อื่นเลยหมายความว่าอยู่ที่การตีความถูกไหมครับไม่หรอกไม่ได้ตีความหรอกเขาไปฟังครับเขาไม่ได้ไปหาเสียงไปอะไรเลยไปโฆษณาเลยแต่พรรคอื่นๆก็ใช้วิธีนี้ได้ใช่ไหมคะไปรับฟังความเดือดร้อนเขาทำแล้วเดี๋ยวนี้เขาทำหรือเปล่าเขาก็ทำอยู่แล้วเขาก็ทำอยู่แล้วก็ทุกพรรคก็ทำอยู่แล้วไปรับฟังเรื่องนั้นแล้วยังไม่ว่าจะพลังประชารัฐก็เห็นพรรคอื่นบอกว่าอยากจะให้ทำเป็นให้เป็นมาตรฐานเดียวไม่ใช่สองมาตรฐานเลยครับไม่มีสองมาตรฐานเลยมีคุณคิดเองไม่มีพรรคพลังประชารัฐยังไม่ได้ไปหาเสียงอะไรเลยยังไม่เพราะยังไม่ได้เป็นพรรคการเมืองยังไม่ได้เป็นพรรคการเมืองเลยว่าต่อยังไม่รองรับเลย